ตังเดินมาครับบังขอกินเตี๋ยวให้ดิมาดิเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาบังบอกไอ้สัตว์เอ้ยกูสายแอบมากินยังจะมายุ่งกับกูอีกนี่กินยังมีความสุขยังคอกินด้วยไงกำลังหิวเลยเนี่ยกำลังหาหมูแดดมึงบ้าผมแดกเดี๋ยวหมูนี่มีคำล็อกด้วยนะนี่คำล็อกฝากระโปรงอย่างดีเอารู้ไหมไอ้สัตว์อยู่ตั้งสองสามวันไม่เป็นดีที่มันเผ็ดอ่ะบอกเลยถ้าข้าวเตี๋ยวไม่เผ็ดตายแน่แล้วแม่งร้อนนี่มองอยู่มองอยู่ต่างไปไหนวะไอ้สัตว์รีบแดกให้หมดดีกว่าเดี๋ยวแม่งมาขอกูอีกไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยแล้วคือโชคดีสองเด้งนะชาเย็นแม่งก็ยังเหลือขึ้นแก้มอยู่ก็แดกแม่งหมดตรงนั้นแหละไอ้เหี้ยจะมองแบบเงยทำคำใหญ่เลยต่างบอกสดน้ำหน้าไม่แบ่งกูไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันหลวมได้ไงวะพี่ซูมดูได้ว่าตอนมันร่วงอะไอ้ตังแกล้งว่าแบบว่าคำไม่เขียนไม่ได้ล็อกอะไปเอาน้ำมาล้างเลยตอนนี่ยังกินอยู่ยังกินอยู่แก้เขินหน่อยแก้เขินหน่อยยังไม่อิ่มเลยมันไม่ได้เขินนะจังหวะนั้นอะมันไม่อิ่มเลยมันยังเหลือหมูอยู่นะไปเลยเกย์ตักใจแล้วนะหมดแล้วกินหมดจะหมดอยู่แล้วเนี่ยมึงผิดต่อพระเจ้าอ่ะเป็นบังไอ้เหี้ยเสิร์ฟแดกหมูไอ้เหี้ยเทพเจ้า